สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ World Today โลกใกล้ตัวดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจในต่างประเทศที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของรายการสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยนะคะรับรองค่ะไม่พลาดข่าวเด็ดเรื่องดังในต่างประเทศนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีถุงผ้ารักโลกให้คุณผู้ชมนำไปใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าวันนี้ถุงผ้าของเราหน้าตาพิเศษค่ะเป็นแบบนี้นะคะเพียงแค่ไปโพสต์บอกเราในหน้าเพจวันนี้ค่ะว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเพราะอะไรหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราก็ได้เช่นกันนะคะมาลุ้นรับถุงผ้าใบนี้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ World Today หยิบประเด็นไหนมาเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณไปชมไฮไลท์กันค่ะจีนใช้โดรนสู้โรคพ่นยาฆ่าเชื้อหลายเมืองเสี่ยงยับยั้งไวรัสร้ายคนเกาหลีใต้ร้องไห้หนักมากหน้ากากอนามัยราคาพุ่งไปหลักหมื่น2โรงแรมสิงคโปร์เปิดตู้คอนเทนเนอร์รับนักท่องเที่ยวแค่แต่ยิ่งเก๋อยากรู้ต้องดู World Today โลกใกล้ตัวในช่วงที่เชื้อไวรัสระบาดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจีนนะคะต่างก็พยายามค่ะช่วยกันหาทางสกัดและควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปนะคะมีบริษัทเอกชนรายนึงค่ะนำนวัตกรรมโดรนมาใช้พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเราไปดูกันนะคะว่าโดรนของบริษัทนี้มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำในการฉีดพ่นลงเป้าหมายได้แค่ไหนค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางการจีนเริ่มใช้โดรนพ่นยาฆ่าเชื้อในหลายเมืองค่ะเพื่อควบคุมและจำกัดวงระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้นล่าสุดนะคะแซกซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรทุ่มเงินมากกว่า5ล้านหยวนหรือประมาณ22ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยชาวจีนต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้แซกอาสานำโดรนไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ฟรีตามเมืองต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเมืองห่างไกลในชนบทที่ระบบสาธารณสุขยังไม่ดีพอค่ะโดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจีนและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐเพื่อให้การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยข้อดีของการใช้โดรนในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคก็คือสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่คนหรือรถยนต์เข้าไปไม่ถึงค่ะนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดและควบคุมปริมาณยาที่ใช้ได้แม่นยำกว่าอีกด้วยเพราะโดรนของแจ็คนั้นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประมวลผลค่ะบริษัทแซกนั้นมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการเกษตรมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาดังเอาตอนนี้โดรนที่แซกเอามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนั้นก็ดัดแปลงมาจากโดรนฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในเรื่องสวนไร่นาค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูศักยภาพโดรนของบริษัทแซกที่ใช้งานในภาคการเกษตรกันบ้างค่ะแซกลุยตลาดสมาร์ทฟาร์มิ่งอย่างเต็มตัวในปีนี้ด้วยการเปิดตัวโดรนกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรไม่ต้องแบกถังยาฆ่าแมลงหนักๆแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายเดินพ่นยาไปทั่วพื้นที่หลายร้อยไร่อีกต่อไปแต่เพียงใช้โดรนทำแทนก็ผ่อนแรงได้เยอะค่ะทั้งยังช่วยให้เกษตรกรนั้นไม่ต้องเสี่ยงรับสารเคมีโดยตรงอีกด้วยแต่โดรนของแซกไม่ได้ใช้พ่นยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนะคะยังใช้พ่นปุ๋ยให้กับพืชได้อีกด้วยค่ะวิธีการใช้งานนั้นง่ายแสนง่ายเพียงโหลดแอปพลิเคชันสำหรับใช้บังคับโดรนมาไว้ในมือถือก็สามารถควบคุมทิศทางการบินความเร็วที่ใช้กำหนดปริมาณปุ๋ยหรือยาที่จะพ่นรวมไปถึงระบุวันเวลาฉีดพ่นล่วงหน้าได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่โดรนปฏิบัติภารกิจพ่นปุ๋ยพ่นยาเสร็จสิ้นแล้วระบบมันจะแจ้งเตือนผ่านแอปในมือถือแล้วค่ะว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นโดรนของแซกมีระบบฉีดพ่นระดับอะตอมซึ่งทำงานด้วยระบบ AI เกษตรกรสามารถเลือกพ่นปุ๋ยได้หลายแบบให้กับพืชต่างชนิดกันได้ในคราวเดียวค่ะแถมรูปแบบการฉีดพ่นก็แตกต่างกันไปตามพื้นที่เช่นถ้าเลือกพื้นที่ราบละอองสารเคมีที่พ่นออกมาก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าฉีดพ่นบนพื้นที่ภูเขาลาดชันละอองของสารเคมีที่ออกมาก็จะเป็นคนละแบบทำให้มั่นใจได้ว่าพืชผักทุกชนิดนะคะทุกต้นได้รับปุ๋ยอย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะฟังก์ชันการใช้งานครบครันขนาดนี้ช่วยชาวสวนชาวไร่ออมแรงได้สุดๆกันเลยล่ะค่ะ
ดูเทคโนโลยีโดรนพ่นยาฆ่าเชื้อร้ายกันไปแล้วนะคะขอพากลับมาเกาะติดสถานการณ์ไวรัสกันต่อค่ะเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สูงเป็นอันดับต้นๆผู้คนพากันกว้านซื้อหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลล้างมือเพื่อให้รอดจากเชื้อโรคร้ายจนตอนนี้สินค้าทั้งสองอย่างนี้เริ่มขาดตลาดแล้วค่ะชาวเกาหลีใต้โอดครวญเป็นเสียงเดียวกันนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ทั้งร้านค้าที่เป็นหน้าร้านและก็ร้านค้าที่เป็นตลาดออนไลน์พากันอัพราคาขึ้นราคาหน้ากากอนามัยจากเดิมหลายเท่าค่ะอย่างร้านค้าออนไลน์ร้านนี้นะคะขึ้นราคาขายหน้ากากอนามัยถึง13เท่าจากเดิมนะคะแพ็ค1 50ชิ้นขาย 1,300 บาทปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหราคาพุ่งขึ้นไปเป็น 18,000 บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะ 18,000 บาทจากหลักพันนะคะจนรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกมาตรการเฉียบขาดห้ามร้านค้ากักตุนสินค้าห้ามขายเกินราคาถ้าตรวจเจอพบเมื่อไหร่นะคะว่าแม่ค้าพ่อค้าคนไหนกักตุนสินค้าหรือขายหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแพงกว่าราคาปกติจะถูกปรับสูงสุดเป็นเงินถึง 1.3 ล้านบาทหรือไม่อย่างนั้นจะต้องโดนโทษจำคุกสูงสุด2ปีค่ะกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับใช้ในระยะสั้นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะแต่เท่าที่ทีมงาน World Today ไปตรวจสอบราคาตลาดก็ยังพบว่าราคาขายหน้ากากอนามัยในเว็บออนไลน์เกาหลีใต้นั้นแพงเอาการอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อ50ชิ้นค่ะที่เกาหลีใต้มีหน้ากากอนามัยยอดนิยมหลายรุ่นค่ะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะ KF94 เป็นรุ่นยอดฮิตสุดค่ะแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ก็ยังรับประกันนะคะว่าใช้ดีเพราะว่ามีฟิลเตอร์กรองอากาศที่ได้ประสิทธิภาพความหนาเป็นรองหน้ากาก N95 อยู่นิดหน่อยแต่ใส่แล้วหายใจสะดวกกว่าค่ะสามารถป้องกันได้ทั้งเชื้อไวรัสรวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ได้ด้วยชื่อรุ่นหน้ากาก KF นั้นก็เป็นระบบของเกาหลีใต้นะคะมี2รุ่นก็คือ KF94 กับ KF80 ที่ตัวหน้ากากบางกว่าเล็กน้อยค่ะนับตั้งแต่โรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อุบัติขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวโลกกังวลกันมากค่ะว่ากลัวจะตกเป็นเหยื่อของเชื้อร้ายตัวนี้แต่รายงานในวารสารการแพทย์ของสมาคมการแพทย์อเมริกันเผยนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อส่วนใหญ่แล้วอายุระหว่าง49ปีถึง56ปีเราแทบไม่ค่อยได้ยินกันนักนะคะว่าเด็กๆจะเป็นเหยื่อของโรคนี้จะมีก็แค่ไม่ถึงหลัก10คนเพราะอะไรไวรัสชนิดนี้ถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กจนถึงขั้นโคม่าเราหาคำตอบมาให้ค่ะดร.มาริกเพียริสหัวหน้าภาควิชาไวรัสวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงเผยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเด็กๆไม่มีโอกาสติดเชื้อนะคะแต่เป็นเพราะว่าเด็กนั้นมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพน้อยกว่าในขณะที่ผู้ใหญ่มีโรคประจำตัวเป็นปัจจัยซ้ำเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคเหล่านี้ล่ะค่ะจะยิ่งทำให้อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้นมันยิ่งรุนแรงหนักขึ้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คล้ายๆกับการระบาดของโรคซาร์สและโรคเมอร์สค่ะเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐรายงานว่าช่วงที่โรคซาร์สระบาดเมื่อ17ปีที่แล้วมีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีติดเชื้อเพียง135 คนทั้งหมดนี้ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะเพราะว่าได้รับการรักษาทันท่วงทีในขณะที่ผู้ติดเชื้อซาร์สทั่วโลกในยุคนั้นนะคะมีมากกว่า 8,000 คนส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ได้รับเชื้อไวรัสมักไม่แสดงอาการรุนแรงเหมือนกับผู้ใหญ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคอีสุกอีใสซึ่งก็เกิดจากไวรัสเช่นกันถ้าเด็กเป็นอีสุกอีใสนะคะเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยก็หายวิ่งเล่นได้แล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราเป็นอาการเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นโรคเดียวกันอาการจะรุนแรงมากกว่าหลายเท่าค่ะอาจจะรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบหรือสมองอักเสบได้ค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งใหญ่นะคะที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญแต่หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจหาทางรักษาป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสร้ายนี้ไม่ให้แพร่กระจายมากไปกว่านี้ค่ะเราขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนที่เผชิญปัญหานี้หนักกว่าใครช่วงนี้เราขอเป็นตัวแทนส่งเสียงเล็กๆจากคนไทยสื่อกำลังใจให้ผู้ป่วยและทีมแพทย์ชาวจีนค่ะและอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเราจะพาไปดูโรงแรมไอเดียกิฟเก๋ very good ในประเทศสิงคโปร์ค่ะสู้ๆนะคะคือเป็นกำลังใจให้อยู่ค่ะส่งกำลังใจให้อยู่ค่ะสู้ๆนะคะขอให้หายจากโรคนี้ไวๆค่ะขอให้สู้ๆนะครับทั้งคนที่ติดโรคอยู่แล้วก็จะพยายาม
หายครับคนที่ไม่เป็นก็อยากให้ป้องกันต่อไปอยากให้ทุกคนเข้มแข็งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพยายามสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวจีนแล้วก็ชาวอู่ฮั่นทุกคนนะคะขอให้ทุกคนหายไวๆอะค่ะแล้วก็โรคระบาดก็หายไปเร็วๆอะค่ะพวกเราพิธีกรและผู้ประกาศข่าวตัวแทนจากช่อง9 MCOT HD จากประเทศไทยค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจร่วมกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับให้พี่น้องชาวจีนผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโคโรนาโดยเร็วนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับสู้ๆค่ะอู่ฮั่นสู้ๆพี่น้องจีนจีนไทยครอบครัวเดียวกันสวัสดีค่ะช่วงหน้าพาไปเข้าโรงแรมที่สิงคโปร์แค่แต่ครบครันเฝ้าจอรอดูเลยจ้า World Today โลกใกล้ตัวขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ World Today โลกใกล้ตัวทุกวันจันทร์และวันอังคาร 4:30 ค่ะทางช่อง MCOT HD กดเลข30นะคะรายการของเรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่ออัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศนะคะและก็วันนี้ค่ะเรามีถุงผ้ารักโลกนะคะให้คุณผู้ชมไปใช้ประโยชน์ด้วยเอ๊ะจะทำยังไงนะคะถึงจะได้ถุงผ้าใบนี้สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้สิคะแล้วก็เข้าไปบอกเรานะคะในโพสต์หน้าเพจวันนี้ค่ะว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดและเพราะอะไรนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงแรมสุดกิ๊บเก๋ในสิงคโปร์เพื่อนบ้านในอาเซียนของเรากันค่ะบอกได้เลยว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าดัดแปลงมาจากของที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเอามาทำเป็นโรงแรมได้ค่ะนี่คือโรงแรมตู้คอนเทนเนอร์แห่งแรกในสิงคโปร์ค่ะตั้งอยู่ใจกลางย่านควีนส์ทาวน์ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลแถมอยู่ห่างจากสวนสนุก Universal Studios ไม่ถึง10กิโลเมตรเลยนะคะภายในโรงแรมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด26ตารางเมตรแห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะทั้งตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเตียง Queen Size หรือเตียงขนาด5ฟุตนั่นแหละนะคะจำนวน2เตียงพับเก็บได้ค่ะไม่กินเนื้อที่แถมยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะพื้นที่นั่งเล่นก็มีให้ครัวก็มีไว้ให้ทำอาหารง่ายๆได้กินเองอีกด้วยค่ะส่วนกุญแจเข้าห้องไฮเทคสุดๆค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องพกคีย์การ์ดอันใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทำหายเพราะโรงแรมจะส่งรหัสเข้าห้องค่ะให้ทางข้อความมือถือหรืออีเมลแม้สะดวกจริงๆเลยนะคะตู้คอนเทนเนอร์1ตู้สามารถเข้าพักได้4คนค่ะเหมาะกับครอบครัวและคนที่มาเที่ยวกันแบบเป็นกลุ่มเป็นกวนที่สำคัญราคาไม่ได้แพงจัดเลยนะคะคืนละประมาณ 150-200 ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 3,300-4,500 บาทถ้ามาครบ4คนหารกันแล้วก็ตกคนละพันกว่าบาทต่อคืนค่ะ Hey guys, what's up? Thanks for liking. นักธุรกิจเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ได้นำตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาดัดแปลงทำเป็นโรงแรมก็คือคนนี้แหละค่ะนายเสียเหลียงเชียงนะฮะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าได้ไอเดียนี้มาเพราะเมื่อ2ปีก่อนไปสร้างบ้านพักตากอากาศจากตู้คอนเทนเนอร์ที่มาเลเซียแล้วก็เห็นค่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีโรงแรมตู้คอนเทนเนอร์กันแล้วก็เลยอยากจะให้สิงคโปร์มีแบบนี้กับเขาบ้างตอนนี้โรงแรมตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีอยู่2แห่งนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่หัวมุมถนนเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ลองไปใช้บริการดูได้นะคะแล้วก็มารีวิวบอกต่อประสบการณ์กับทีมงานได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะเผื่อว่ามีโอกาสนะคะเราจะได้ไปพักกันบ้างนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันต่อดูตัวอย่างนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะช่วงหน้าพาไปดูห้องหุ่นเฮ้ยหุ่นโชว์แนวใหม่ไม่ใช้พลาสติกเฝ้าจอรอดูเลยจ้า World Today โลกใกล้ตัวเ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ World Today โลกใกล้ตัวค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคาร 4 ทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะเชิญชวนมาค่ะมาบอกพวกเราในโพสต์หน้าเพจตาม QR Code กันเลยนะคะว่าวันนี้ชอบเรื่องไหนมากที่สุดเพราะอะไรค่ะแล้วก็มาลุ้นรับถุงผ้ารักโลกกันนะคะคุณผู้ชมคะในยุคที่ผู้คนกำลังตื่นตัวเริ่มใส่ใจรักโลกกันมากขึ้นหันหลังให้พลาสติกประเภทย่อยสลายยากกันมากขึ้นปรากฏว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าบางอย่างก็ร่วมมือช่วยโลกแล้วค่ะด้วยการหันไปใช้กระดาษแทนพลาสติกนะคะอย่างเช่นหุ่นแฟชั่นโชว์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นดูเผินๆคงจะไม่มีใครเดาออกแน่ๆล่ะว่าทำมาจากกระดาษค่ะโดยทั่วไปแล้วหุ่นโชว์เสื้อผ้าที่ใช้ในวงการแฟชั่นมักจะทำมาจากพลาสติกนะคะเพราะว่ามันอยู่ทนอยู่นานแล้วก็สามารถหลอมให้หุ่นเป็นรูปทรงไหนก็ได้แต่ข้อเสียของหุ่นที่ทำจากพลาสติกนั้นมันก็เหมือนกับพลาสติกที่ใช้ทั่วไปแล้วค่ะคือย่อยสลายไม่ได้แถมจะเอามาหลอมเพื่อรีไซเคิลใช้ซ้ำโอ้ยก็มันก็เป็นของอันตรายอีกนะคะเพราะว่ามีหลายองค์ประกอบที่เป็นสารพิษแน่นอนค่ะเมื่อหมดประโยชน์ปุ๊บหุ่นพลาสติกเหล่านี้ก็คือขยะพลาสติกที่กำจัดไม่ได้เมื่อกระแสสำนึกรักโลกชังพลาสติกเข้มข้นขึ้นจึงมีความพยายามค่ะที่จะผลิตหุ่นโชว์เสื้อผ้าด้วยวัสดุทางเลือกอื่นโรงงานทำหุ่นโชว์ในจังหวัดไซตามะแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตหุ่นที่คิดใหม่ปรับตัวใหม่เช่นกันบริษัทโมเดลโคงเกในจังหวัดไซตามะนะคะมีชื่อเสียงด้านการทำหุ่นโชว์มานานถึง60ปีค่ะวัสดุหลักสำคัญในการผลิตก็คือพลาสติกเสริมไฟเบอร์เพื่อความคงทนถาวรแต่ละปีโรงงานนี้เขาผลิตหุ่นโชว์ขายมากราวๆ 7,000 ตัวถึง 8,000 ตัวแต่การทำหุ่นเสียหรือผลิตไม่ได้มาตรฐานก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกๆปีโรงงานโมเดลโคงเกนะคะจึงต้องกำจัดทิ้งหุ่นเสียนั้นมากถึงปีละ 2,000 ตัวค่ะและแล้วนะคะวันนึงคุณโยชิโอโอซาโตะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้ก็ต้องช็อกนะคะเมื่อเขาได้เห็นคลิปวิดีโอหัวหุ่นโชว์ตัวหนึ่งไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนอนอยู่ก้นทะเลลึกมากกว่า 6,000 เมตรลอยมาเกยตื้นเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนทำหุ่นโชว์เสื้อผ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วแหมมันจี๊ดมันแป๊บในใจค่ะก็เลยเกิดสำนึกรับผิดชอบขึ้นมาเริ่มที่จะพยายามหาทางเลือกนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้หุ่นโชว์ของโรงงานนั้นต้องกลายเป็นขยะพลาสติกแบบที่เห็นคุณโอซาโตะก็เลยปิ๊งไอเดียทำหุ่นโชว์จากกระดาษโดยเอาแนวความคิดมาจากตุ๊กตาดารุมะหัวกลมๆตัวแดงที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ล่ะค่ะทำขึ้นมาจากวัตถุดิบที่มีเพียงแค่น้ำกับกระดาษเท่านั้นเองนะคะสองอย่างนี้เมื่อคิดได้แบบนี้นะคะเขาก็เลยเอาวิธีการทำตุ๊กตาดารุมะเนี่ยค่ะมาปรับทำเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าได้หุ่นจากโรงงานของเขาก็ไม่ต้องใช้พลาสติกอีกต่อไปนะคะคุณอสโตก็เลยไปติดต่อโรงงานผลิตตุ๊กตาดารุมะที่ประเทศเวียดนามให้ทำหุ่นโชว์เสื้อผ้าด้วยกระดาษแบบเดียวกับทำตุ๊กตาดารุมะปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้ต้นแบบมาเรียบร้อยแล้ว15ตัวเขาตั้งใจที่จะทำหุ่นโชว์จากกระดาษเพิ่มอีกค่ะจนถึงวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่15ตัวแต่คุณโอซาโตะเขาก็ตั้งใจไว้ว่าในวันข้างหน้าเขาจะผลิตหุ่นจากกระดาษเพิ่มขึ้นอีกนะคะจนถึงวันที่ไม่ต้องใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตหุ่นอีกต่อไปค่ะก็นับได้ว่าเป็นความพยายามของภาคเอกชนที่น่ายกย่องนะคะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะลดละเลิกไม่ใช้พลาสติกก็จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกไปได้เยอะทีเดียวค่ะหมดเวลาของรายการ World Today โลกใกล้ตัวแล้วนะคะวันพรุ่งนี้4ทุ่มครึ่งพบกับรายการ World Pulse โลกเราเรื่องค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิงนะคะและอย่าลืมวันนี้ค่ะเข้าไปโพสต์บอกเราในโพสต์หน้าเพจวันนี้นะคะว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเพราะอะไรลุ้นรับถุงผ้ารักโลกค่ะดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ